ป็นไงบ้างวันนี้สวัสดีแฟนๆทุกคนได้ครับสวัสดีครับผมแพทริกหญิงห้อยอยู่นะครับผมฮัลโหลฮัลโหลได้ฮอเป็นไงบ้างวันนี้ได้กลับมาเขาดาวที่ไทยเนาะเป็นปีแรกเลยไหมวันนี้ก็ดีใจมากๆที่ได้กลับมาเขาดาวที่ไทยนะครับแล้วก็มีสเตจใหญ่ๆของเซ็นทรัลเวิลด์ที่สามารถเข้ามาร่วมสนุกกับทุกคนได้ครับใช่ดีใจมากๆเลยครับแล้วก็ตื่นเต้นด้วยเพราะว่าเห็นว่ามีทุกคนมารอที่นี่เยอะมากเลยครับใช่เตรียมตัวยังไงบ้างครับเตรียมตัวยังไงบ้างเหรอด้วยความที่ก่อนหน้านี้คือแพทเรียนช่วงนี้ก็คือมหาลัยต้องเรียนเยอะมากใช่ก็เลยบอกว่าเวลาเตรียมตัวน้อยมากเลยแต่ว่าแพทก็พยายามที่จะซ้อมมีที่จีนด้วยแล้วก็มาเมื่อวานมาถึงไทยตอนตีไหนนะแล้วก็เมื่อวานก็แบบไม่ใช่เมื่อวานสิวันก่อนมาถึงที่ไทยแล้วก็เริ่มซ้อมตั้งแต่เมื่อวานครับใช่แฟนๆเองก็ไปต้อนรับเราอย่างอบอุ่นเลยวันที่เรามากับแฟนๆไปรับเราที่สนามบินด้วยเป็นไงบ้างรู้สึกดีใจมากรู้สึกว่าทุกคนแบบน่าจะเหนื่อยกันมากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นดึกมากๆเลยครับใช่แต่ว่าขอบคุณมากที่มารับกันแล้วก็หวังว่าทุกคนวันนี้เนี่ยมากันแล้วแล้วก็สนุกไปด้วยกันได้ครับแพนเตรียมโชว์พิเศษให้กับทุกคนแล้วครับมีเพลงอะไรมาฝากแฟนๆชาวไทยบ้างครับวันนี้นี่มีเพลงอันนี้มันจะออนแอร์ก่อนขึ้นสเตจปะไม่วันนี้มีเพลง All of the Lights ครับผมใช่แล้วก็มีเพลง Beauty and the Beast ครับแล้วก็มีเพลง Lucky Strike ครับผมใช่เพราะว่าคิดว่าเพลง Lucky Strike นี่เหมาะกับปี2023มากๆแล้วก็อยากให้เอาเพลงนี้อยากจะบอกทุกคนว่าขอให้ในปี2024ในทุกคน Lucky แล้วก็โชคดีกับทุกคนครับก็มีเพลงไทยบ้างมั้ยคะหรือว่าเป็นวันนี้ไม่มีเพลงไทยครับแต่ว่าวันนี้เรามาแบบมีเพลงอังกฤษ3เพลงครับใช่งานงานหมายถึงว่างานเต็มใช่ไหมช่วงนี้แพทก็คือโฟกัสเรื่องเรียนเป็นส่วนใหญ่ครับเพราะว่าช่วงนี้มหาลัยอาจจะมีสอบเยอะนิดนึงใช่แต่ว่าก็จะมีงานเร็วๆนี้ครับผมใช่แต่ว่าเป็นงานอะไรก็อุบไปก่อนครับทีนี้เหมือนเราได้กลับไทยพักผ่อนต้องเป็นยังไงบ้างคิดถึงทุกคนครับก็เลยต้องกลับมาบ่อยๆครับใช่ดีใจมากๆครับแล้วก็ได้มาหาคุณแม่ด้วยแล้วก็มาหาเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอากาศดีมากๆเลยครับผมสนุกมากๆแล้วก็เป็นวันเกิดที่อบอุ่นมากๆครับใช่แล้วก็วันนี้ได้มาปีใหม่กับทุกคนก็ดีใจมากๆเหมือนกันนักเล่าข่าวในอินเดียแล้วคะจะมีโอกาสกลับมาทำงานที่ไทยบ้างไหมอันนี้คิดว่าน่าจะมีตอนไหนเราก็ไม่รู้ก็ทุกคนรอติดตามได้เลยครับกลับจะกลับไทยเยอะขึ้นบ้างไหมยังไม่ทราบเหมือนกันครับบอกว่าจะได้กลับมาบ่อยๆครับเห็นว่าก่อนหน้านี้ที่เรามาแฟนมีที่ไทยเนี่ยก็ได้ใช้เพลงของพี่วิกกี้ด้วยมีโอกาสได้คุยกับพี่วิกกี้บ้างยังเมื่อกี้แอบเห็นพี่เขาแล้วผมก็แบบว่ารีบไปหวัดดีเลยแต่ว่าใช่ก็เห็นแล้วตอนนี้พี่เขาก็อยู่บนสเตจด้วยแล้วก็เพลงพี่เขาพร้อมมากๆเลยครับเป็นยังไงบ้างคะได้เจอตัวจริงพี่เขาแล้วพี่เขาน่ารักมากเลยครับใช่เมื่อกี้แบบว่าได้ไปหวัดดีพี่เขาแล้วเขารู้สึกยังไงว่าได้เจอพี่ตัวจริงด้วยแล้วก็ได้เห็นสเตจพี่เขาด้วยก็รู้สึกว่าสเตจพี่เขาแล้วก็เพลงพี่เขาพร้อมมากๆครับแล้วก็ทุกคนต้องไปฟังให้เยอะมาถึงเรื่องของรายการช่วงเอเชียพี่เราเองก็เป็นรุ่นพี่ด้วยแล้วตอนนี้ก็มีออดิชั่นที่ไทยเราได้มีโอกาสได้ดูว่าช่วงเอเชียน่าจะยังไม่ได้ออนแอร์ป่ะครับเพราะว่าเป็นโอกาสที่เราในฐานะรุ่นพี่เนี่ยจะได้มาร่วมงานร่วมทำสเตจกับน้องๆใช่ไหมตอนนี้ต้องรอติดตามครับตอนนี้แพทก็ยังไม่ทราบเหมือนกันแต่ว่าคิดว่าทุกคนคิดว่าน้องๆไม่ใช่น้องๆสิพี่ๆน้องๆที่ช่วงเอเชียน่าจะสนุกกันมากๆแล้วก็ถ้ามีโอกาสก็หวังจะได้ร่วมงานในฐานะที่เราเองเป็นรุ่นพี่มีอะไรอยากแนะนำน้องๆไหมคะแน่นอนว่าอยากให้ทุกคนก็คือสนุกไปกับรายการด้วยแล้วก็แฮปปี้กับมันแล้วก็เอนจอยก็พอครับจากที่เปิดตัวเมนเทอร์มาเห็นพี่เน่เองก็เป็นเมนเทอร์ในนั้นเราคิดว่าเขาจะเป็นคนแบบไหนครับคิดพี่เน่จะเป็นคนแบบไหนหรอก็คือคิดว่าพี่เน่น่าจะเป็นคนแบบน่ารักมากๆเหมือนที่ตอนที่แพทไปร่วมรายการช่วงที่จีนด้วยครับใช่แต่พี่เน่ได้ดุไหมคะตัวจริงพี่เน่ดุไหมครับพี่เน่ไม่ดุครับพี่เน่น่ารักมากครับผมสำหรับปีใหม่2024นะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงแล้วก็enjoy ไปกับทุกวันแล้วก็ใครเรียนก็
ตั้งใจเรียนใครทำงานก็ตั้งใจทำงานนะครับสู้ไปด้วยกันแล้วก็แฮปปี้นิวเยียร์ทุกคนครับผมเชียร์ใครหรอกอะไรอินเตอร์แฟนด้วยอินเตอร์แฟนใช่ไหมครับอ๋อโอเคโอเคโอเค well I hope everyone has a beautiful 2024 and I wish you guys a happy new year good health and I hope you guys all are happy祝大家新年快乐希望大家就是开开心心然后每天可以就是完成自己的梦想对新年快乐 OK 好不堪你等等